ขึ้นมาด้วยการห้อมเฮงห้อมใจภายใต้ครอบครัวของข้าพเจ้าเองและการแลกเปลี่ยนบทเรียนกับหมู่เพื่อนที่มีประสบการณ์ในการดำเนินเรียกงานในด้านนี้มาก่อนข้ามาเสด็จของพวกเขาต้องต่อแล้วมีจุดประสงค์ในใจฝากพัฒนาส่งเสริมที่ไม่แห้งงานของข้าพเจ้าลาวกันดาเฮาเข้ารวมมอบสโคก็คือบรรดาเจ้าสร้างกัตตกรรมทั้งหลาย ไห่สืบต่อผลิตเครื่องหัตถกรรมประเภทต่างๆของลาวหักสาไว้เอกลักษณ์ของท้องถิ่นไห่กงยูคือซากลาวท่านวังเสด็งและจำนายพิพิธภัณฑ์ลามี่ก็กลายเป็นสถานที่วังเสด็งแนบเปียนและจำนายพิพิธภัณฑ์หัตถกรรมของลาวที่เป็นฝีไม้ลายมือของคนลาวพวกเขาไห่เผยแพร่ชูตลาดภายในและต่างประเทศนักเรียนนักพ่วงขวางซึ่งจะเป็นการเพิ่มกำลังใจแก่ชาวสร้างหัตถกรรมไห่สืบต่อการผลิตเครื่องหัตถกรรม และสร้างรายรับแก่ประชาชนบรรดาเฮาประกอบส่วนในการเศรษฐกิจครอบครัวในส่วนชีวิตการเป็นอยู่และคอยดูคนออกจากความทุกข์ยาก